พี่เจ้านี่จะมาจัด11อันดับซามูไรจากเรื่องกินทามะกันนะคะเริ่มกันที่อันดับที่11ยามาซากิซายารุเป็นตัวละครในกินทามะอยู่ในหน่วยของชินเซนยูมิแล้วก็ชอบกินอันปังแล้วก็มักจะถือไม้แบตเป็นหน่วยสอดแนมที่มักจะไม่ค่อยมีบทอะไรเลยบางครั้งก็มีบ้างนะก็มาต่อกันอันดับที่10ทาเคชิเฮเฮนตะจากหน่วยกองทหารอสุราเป็นคนที่มักจะใช้สมองมากกว่าการใช้กำลังนะฮะมีแล้วก็คนที่9ชิมุระชินปาจิเจ้าเด็กแว่นที่ดูแบบไม่ค่อยมีฝีมือแต่จริงๆแล้วมีฝีมืออยู่ในระดับเดียวกับทาเคชิเฮเฮนตะนั่นแหละก็เป็นเจ้าเด็กแว่นที่ถูกใช้งานบ่อยๆเลยคนที่แปดซาซากิอิซาบุโร่เป็นคนที่ชอบส่งเมลมากก็รู้เท่านั้นแหละแล้วก็รู้เท่านั้นก็คนที่7โรคิตะโซโกเป็นคุณชายสาย S จนแบบฮิจิกะตะตั้งฉายาเลยว่าเป็นคุณชายที่มาจากดาว S แล้วก็มีความใฝ่ฝันคือการเลื่อยขาเก้าอี้รองหัวหน้าอย่างฮิจิกะตะเลยนะคะก็มาถึงคนที่6แล้วคนที่6ฮิจิกะตะโทชิโร่ฮิจิกะตะโทชิโร่เป็นรองหัวหน้าแห่งชินเซนมูมิแล้วก็เป็นคู่ปรับตลอดกาลกับกินโทกิเลยเขามีหัวหน้าชื่อว่าคอนโดนะฮะแล้วก็มักเจอแล้วก็คนที่ห้าคอนโดอิซาโอคอนโดเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าตัดทั้งความรั่วความฮาความบ้าความบ้องเขาก็เป็นบุคคลที่แบบดูแบบใช้ได้มีเสน่ห์แบบเท่เลยล่ะแต่ถ้ายัดความรั่วความฮาความบ้องแบบเข้ามาด้วยแบบมันก็ไม่ผ่านเลยไปต่อกับคนที่เท่าไหร่แล้วล่ะคนที่4คาซึระโคทาโร่ได้ฉายาว่าสุระจอมหลบหนีเป็นเพื่อนกับกินโทกิแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงชื่ออลิซาเบธนั่นเองคนที่3ทาคาซึกิชินสึเกะเป็นเพื่อนร่วมสำนักเดียวกับคาซึระและก็กินโทกิก็เป็นเขานักขับไล่ต่างแดนที่หัวรุนแรงที่สุดเลยแล้วก็คนที่2กินโทกินั่นเองกินโทกิเป็นพระเอกของเรื่องและหลายๆคนมักจะเรียกเขาว่าคุณกินเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากๆเลยมาถึงคนที่11โยชิดะโชโย11ที่ไหนเราคนที่หนึ่งโยชิดะโชโยเป็นอาจารย์ของ3คนเมื่อกี้เลยก็ขอบคุณนะที่ชมและที่ฟังบ๊ายบาย